เพศเรื่องลูกเรื่องกังวลของพ่อแม่มีทางออกรัชดาธราภาคคุยกับหมอโอแพทย์หญิงจิราพรอรุณากูลกุมารแพทย์เวชศาสตร์วัยรุ่นโรงพยาบาลรามาธิบดีมาพบกับช่วงเรื่องเพศเรื่องลูกกับคุณหมอโอนะคะสวัสดีค่ะอยู่ในช่วงโควิดร้อนแรงมากใช่แต่จะไปจะมากันนี่มีการตัดสินใจเนาะต้องเอาไงกันดีชีวิตเปลี่ยนไปเยอะไหมเปลี่ยนเยอะค่ะอย่างลูกอยู่บ้านเนี่ยชีวิตเปลี่ยนมากเลยแต่ก็ดีนะคะเป็นผลกระทบทางอ้อมมันก็เป็นช่วงที่แบบเขาก็ได้ฝึกอะไรหลายอย่างเนี่ยฝึกอยู่เองไม่มีแม่อะไรเงี้ยก็ดีเหมือนกันคือโรงเรียนปิดอยู่แล้วโรงเรียนปิดแต่พ่อแม่ก็ยังต้องทำงานแต่ว่ากิจกรรมอื่นก็เลยพอไม่มีไปด้วยใช่ก็พาไปโรงพยาบาลก็ไม่ถนัดช่วงนี้ทุกทีเราก็จะพาไปโรงพยาบาลด้วยก็ไปดูพ่อทำงานแม่ทำงานอันนี้ก็ไม่กล้าไปละเพราะว่ามันก็เสี่ยงเยอะหน่อยก็ต้องอยู่บ้านแต่ก็ดีนะคะเขาก็แบบมี creativity ในการเล่นอะไรของตัวเองไปเรื่อยๆเรียนชีวิตเท่าไหร่แล้วตอนนี้หกขวบนี่เขารับรู้เรื่องโรคระบาดเรื่องอะไรยังไงบ้างรู้ก็รู้คิดว่าก็รู้ใกล้ๆกับผู้ใหญ่รู้เพราะว่าเราก็เล่าให้ฟังเหมือนคุยกันหรือเวลาเราคุยกันเราก็อยู่กับลูกด้วยก็ให้เขารู้ว่าอ๋อมันติดกันยังไงมันรุนแรงแค่ไหนคนตายเยอะในประเทศต่างๆอะไรเงี้ยเขาก็จะสนใจมีประเทศไหนยังไม่ติดบ้างไหมสนใจแล้วเขาทำยังไงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เขาก็จะอยากรู้ว่าแบบมันอีกนานไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันก็เปลี่ยนวิถีชีวิตพอสมควรจากเด็กเลี้ยงลูกนอกบ้านนะคะก็จะเปลี่ยนเพศเป็นเลี้ยงลูกในบ้านตอนนี้ลูกอยู่ในบ้านตลอดเวลาแต่ก็น่าสนใจในแง่ว่าเรื่องมันก็ดูใกล้ๆตัวมีผลกระทบแต่ว่ามันมีหลายมิติมากเนาะสำหรับเด็กๆที่จะเห็นว่าแบบเฮ้ยมีระดับประเทศระดับโลกระดับใช่แล้วมันก็มันเรียนรู้สิ่งหนึ่งมากๆเลยพี่นุ่นที่คิดว่ามีคุณค่าเขามากคือเรื่องความเหลื่อมล้ำนี่แหละคือเราเห็นแบบมันทำให้เราก็พยายามสอนให้เขาเห็นนะเนาะว่าเราอยู่ในที่ที่แบบเรามีบ้านอยู่เรามีเงินพอจะซื้อหน้ากากถึงแม้จะราคาแพงขึ้นเราอยู่ในแบบที่มัน access ได้อะไรเงี้ยแต่มันมีคนจำนวนหนึ่งเลยอะที่เขาแบบปลอดภัยไม่เท่ากันปลอดภัยไม่เท่ากันแล้วก็หาซื้ออุปกรณ์ในการที่จะดำรงชีวิตไม่เท่ากันซึ่งสิ่งเหล่านี้จริงถ้าเราพยายามสอนลูกเนี่ยโอ้โหมันเป็นโอกาสอันดีมากเลยนะคะบางทีเราก็เอาข่าวให้เขาดูว่าเนี่ยมันมีคุณตาที่เขาเป็นโรคไตอย่างเงี้ยซึ่งต้องแบบใช้แอลกอฮอล์เพื่อลดการฆ่าเชื้อซึ่งมีความจำเป็นเนี่ยแต่พอมันโดนคนโกยแอลกอฮอล์ไปกันหมดจนหมดตลาดเนี่ยคนเหล่านี้ก็มีผลกระทบคือมันก็ทำให้เขาเห็นเรื่องของแบบการอยู่ร่วมอะเรื่องของความเหลื่อมล้ำเราก็แบบจอดรถซื้อของคนที่แบบขายอยู่ข้างทางเป็นตอนนั้นไม่กวาดสนามอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราซื้อในห้างก็ได้ใช่ไหมแต่จริงอ่ะมันก็มีคนจำนวนหนึ่งที่ตอนนี้ที่เขาว่าได้รับผลกระทบเยอะแล้วมันเป็นซีนที่แบบได้เรียนมากเลยเพราะว่าเราก็ถามไปแค่ว่าคุณลุงเป็นยังไงบ้างเขาบอกลุงก็บ่นบอกว่าแย่เลยครับเพราะว่ามันไม่มีของนำเข้าจากจีนคือพวกเนี้ยเขานำเข้าจากจีนมันตอนนี้ไม่มีของแล้วก็คนก็ไม่ซื้อเพราะว่าแบบมันก็แบบเหมือนกับคนก็ใช้ชีวิตนอกบ้านลดลงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ควักเงินมาให้ดูว่าเนี่ยอันนี้ที่เขาจะต้องอยู่ตลอดทั้งเดือนเนี่ยซึ่งแบบเราเห็นแล้วเราก็ก็สงสารอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เห็นชีวิตอะที่ว่าจริงๆแล้วอะไรสำคัญอะไรมีความหมายการช่วยเหลือกันมันมีความสำคัญยังไงซึ่งก็เป็นเวลาที่ดีของเด็กๆมากเลยแต่ในภาวะตื่นตระหนกนี่การคิดถึงคนอื่นบางทีก็ดูไม่ได้ไกลมากเนาะเวลาแบบว่ากลัวมากๆใช่มันก็เป็นธรรมชาติมนุษย์นะคะเพราะว่าเราก็เอาตัวรอดแหละเพียงแต่ว่าเราจะเอาตัวรอดแบบแค่ไหนบางคนเนี่ยมันก็เอาตัวรอดแบบตุนจนแบบสบายใจตัวเองอะโดยที่ไม่ได้คิดถึงสังคมรอบข้างซึ่งเราก็คุยเรื่องนี้กับลูกเนาะว่ามันไม่มีทางที่เราจะอยู่ในสังคมนี้ได้อะในขณะที่เราปลอดภัยอยู่คนเดียวหรือในขณะที่มีคนจำนวนหนึ่งปลอดภัยแต่คนจำนวนหนึ่งเนี่ยกำลังแบบกำลังไม่มีกินกำลังไม่มีงานกำลังไม่มีคนดูลูกของเขาที่พ่อแม่ก็ต้องไปทำงานหาเช้ากินค่ำอย่างเงี้ยมันก็สอนให้เขาเห็นนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดมันจะมีคนจำนวนหนึ่งที่อยู่ได้แต่คนจำนวนหนึ่งที่อดตายที่ไม่มีกินอ่ะแล้วมันก็มีข่าวแบบว่าโจ
จรขึ้นหมู่บ้านซึ่งไม่เคยเกิดในรอบ10ปีคือหมู่บ้านที่อยู่ก็ค่อนข้างปลอดภัยแหละมันก็เป็นโอกาสสอนก็เลยว่าเนี่ยรู้ทุกคนก็จะอยู่กันไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ในสังคมที่แบบมันไม่ปลอดภัยจริงๆถ้ามันมีคนจำนวนหนึ่งที่เขาอยู่ด้วยการดำรงชีวิตพื้นฐานไม่ดีอะไรเงี้ยเด็กๆเรียนรู้ได้เยอะเลยในสถานการณ์แบบนี้เนาะอยู่ที่ชวนคุยลองมาดูกันบ้างว่ามีอะไรอีกบ้างข่าวอื่นก็หายหดไปเยอะนะใช้พื้นที่ข่าวเยอะมากเรื่องโควิดแต่ลองไปดูเจอข่าวหนึ่งซึ่งจริงๆสนใจแล้วก็เงื้อจะคุยตั้งแต่ตอนนู้นคุณผู้ฟังอาจจะจำได้กรณีคุณไอซ์นะค่ะผู้ต้องหาว่าคุณไอซ์อภิชัยองค์วิสิทธิ์ที่เป็นผู้ต้องหาคดีฆ่าฝังดินฆ่าถ่วงน้ำผู้หญิงในบ้านของตัวเองเนาะก็ล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยศาลสั่งจำคุกไป10กว่าปีเนาะสนใจในแง่ว่าพอไปดูพื้นฐานที่มาของคนนี้แล้วเนี่ยตอนแรกเราก็แบบมันก็ดูแบบว่าผิดมนุษย์มานานเนาะเหมือนกับว่านักข่าวก็พาดหัวกันไปไอซ์หีบเหล็กอะไรเงี้ยเพราะว่าแกก็เอาผู้หญิงไปใส่ไว้ในหีบแล้วก็ฝังถ่วงน้ำไปบ้างอะไรบ้างเนาะอายุ40กว่าละแต่ว่าน่าสนใจในแง่ประวัติของเขาพอคนไปตามข่าวไปอะไรกันเนี่ยเดิมเป็นเด็กมีฐานะแล้วก็คนก็ไปตามกันว่าแบบอุ้ยเดิมรุ่นคุณปู่เขาเนี่ยทำโรงหนังทำอะไรเต็มเลยนะแล้วก็บ้านที่เขาอยู่ตอนเนี้ยพื้นที่2ไร่เพราะว่าตั้งแต่รุ่นคุณปู่แบบยุคเก่ามากเนี่ยเตรียมจะทำเหมือนเป็นแบบโรงหนังคอมเพล็กซ์บันเทิงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนอยู่ๆมันก็ล่มไปโครงการนะคะไม่ได้ทำต่อทำให้บ้านเขาก็แบบใหญ่มากซึ่งแกอยู่แค่คนเดียวอันเนื่องมาจากว่าตอนช่วงที่เด็กๆอยู่เนาะบอกว่าตอนอายุ9ขวบเนี่ยจุดเปลี่ยนของเขาคือคุณพ่อเนี่ยถูกฆ่าตายแล้วคุณแม่ก็เลย อุ้มน้องอีกคนหนึ่งไปอยู่ต่างประเทศเลยทิ้งให้ไอซ์เนี่ยอยู่บ้านกับญาติๆหรืออะไรประมาณนี้นะพร้อมกับทรัพย์สินอีกจำนวนมากเนี่ยก็เลยกลายเป็นเด็กที่โตขึ้นมาพร้อมกับทรัพย์สินมหาศาลเหล่านี้แล้วก็หลังๆก็เหมือนญาติโยมก็ทยอยหายกันไปแกก็อยู่คนเดียวหน้าตาดีฐานะดีแล้วก็ไปพัวพันกับเรื่องยาเสพติดเนาะแล้วก็เริ่มมีที่เขาไปตามก่อนจะมาเกิดเหตุเนี่ยก็มีลักษณะว่าพาสาวๆพริตตี้ไซไลน์อะไรต่ออะไรมานอนที่บ้านเป็นประจำพอเกิดเหตุขึ้นมาเนาะก็มีหลายคนที่ออกมาให้ข้อมูลว่าเป็นผู้หญิงที่เคยถูกว่าจ้างให้ไปที่บ้านนี้แต่ว่าเนี่ยรอดชีวิตมาได้เนี่ยเนาะทุกคนก็อยู่ในสถานการณ์เสี่ยงที่รอดออกมาได้แต่สิ่งที่เขาเล่าก็คือบางทีก็ไม่ได้อะไรนะเหมือนว่าที่จ้างเนี่ยเพื่อให้ไปอยู่เป็นเพื่อนน่ะแต่ไม่ให้กลับอยากให้อยู่เลยอยากให้อยู่ไม่ได้ทำอะไรให้เดินไปเดินมาอยู่ในบ้านนี้ซึ่งแบบทุกคนก็เอ้ยฉันมารับงานเป็นชั่วโมงเป็นวันก็หนีเอาตัวรอดกันออกมาได้ก็กลัวกันนะจนนำไปสู่กรณีหลายรายที่ออกมาไม่ได้ก็จบชีวิตอยู่ในบ้านหลังนี้กรณีเนี้ยในแง่มุมทางจิตวิทยามองจริงๆถ้าจำไม่ผิดเนี่ยไปดูประวัติคุณพ่อ คุณพ่อก็มีก่อคดีเหมือนกันมีแบบคดีฆ่าคดีฆ่าเหมือนกันเนาะส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็จะอธิบายได้ว่าทางด้านปัจจัยทางชีวภาพเช่นทางด้านไบโอโลจีอย่างเนาะอย่างเช่นสมองอย่างเงี้ยเราก็พบว่ามันก็มีโอกาสที่มันอาจจะมีการถ่ายทอดกันมานะคะก็คือคุณพ่ออาจจะเป็นคนที่มีความผิดปกติบางอย่างแล้วก็ส่งถ่ายทอดทางกายภาพก็คือสมองเนี่ยก็สามารถมียีนมีอะไรที่ได้มาทำให้สมองบางส่วนก็อาจจะมีความผิดปกติในการเรียนรู้รับรู้ต่างๆเนาะอันที่สองก็คือเรื่องของการเลี้ยงดูนะคะซึ่งการเลี้ยงดูเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าการที่เด็ก9ขวบคนหนึ่งพ่อหายแม่เอาน้องไปแต่เอาตัวเองทิ้งไว้เนี่ยมันก็น่าจะเติบโตมากันแบบตั้งคำถามเหมือนกันเนาะตัวฉันมีความหมายหรือเปล่าตัวฉันมีคุณค่าไหมเป็นที่รักไหมเป็นที่ต้องการหรือเปล่าฉะนั้นพอมันเติบโตมากับการที่รู้สึกว่าตัวเองไม่เป็นที่ต้องการเนี่ยหลายครั้งมันก็อาจจะทำให้เขาเติบโตมาแบบรู้สึกว่างเปล่าพอเรารู้สึกว่างเปล่าเราก็ต้องการใครสักคนต้องการคือมนุษย์ทุกคนมันเป็นสัตว์สังคมอ่ะมันต้องการการถูกยอมรับมันต้องการการรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าเพราะว่ามันเป็นความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ทีนี้พอมันก็อาจจะได้จากการที่ส่วนหนึ่งก็มีเพื่อนเนาะส่วนหนึ่งก็อาจจะใช้เงินในการซื้อแก้ปัญหาไปแล้วพอมันก็จะ develop ทั้งเรื่องของมีปัจจัยเสี่ยงอยู่เดิมอยู่แล้วหรือการเติบโตมากับการที่แบบเอาจริงเนี่ยนอกจากความที่รู้สึกทำให้เป็นบุคคลไร้คุณค่าไร้ความหมายเนี่ย
การอบรมสั่งสอนความผิดถูกเนี่ยเราก็แทบไม่รู้เลยว่ามีคนสอนเขาเรื่องนี้ไหมการเห็นอกเห็นใจคนอื่นเนี่ยมันก็แทบจะต้องบอกว่าก็จะเติบโตมาแบบไม่ค่อยได้รับอ่ะคนนี้ไม่ค่อยได้รับมันก็จะไม่ค่อยเห็นคุณค่าคือถ้าเรามีบ้านที่อบอุ่นอ่ะเราจะรู้ว่าคนที่สูญเสียพ่อแม่เป็นยังไงแต่ว่าถ้าคนที่เติบโตมากับบ้านที่ก็ไม่มีพ่อไม่มีแม่อยู่แล้วเขาก็จะไม่เข้าใจฟีลลิ่งนั้นว่าการมีพ่อไม่มีแม่เป็นยังไงเขาก็จะไม่ได้รู้สึกมีเอมพัตตี้หรือเห็นอกเห็นใจหรือเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นได้ง่ายนักเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้ก็อาจจะมีการพัฒนาความรู้สึกที่เย็นชาเนาะการทำผิดก็อาจจะไม่ได้ทำให้เกิดการเรียนรู้ไม่ได้รู้สึกมีความเห็นอกเห็นใจคนอื่นนะคะก็อาจจะไม่เกิดการกระทำผิดที่ง่ายขึ้นทีนี้ก็มันก็อาจจะผัวพันไปกับหลายอย่างอ่ะก็มีเงินด้วยหลายครั้งก็รอดมาได้อะไรเงี้ยก็อาจจะทำให้มันก็ทำไปได้เรื่อยๆพอทำแล้วก็พบว่าไม่มีผลกระทบอะไรเช่นสมมตินะคะทำแล้วปรากฏว่ามีคนสงสัยก็เอาเงินอุดไปแก้ปัญหาไปจ่ายใครไปอย่างเงี้ยเพื่อจะได้ผลผิดเนี่ยมันถ้ามันทำได้มันก็จะไม่เกิดการเรียนรู้ในเชิงรูปแบบของการเรียนรู้ด้วยผลลัพธ์เนาะมันก็เลยรู้สึกว่าสิ่งก็เป็นสิ่งที่ทำได้ก็ทำง่ายก็ทำให้เกิดซ้ำๆได้เป็นไปได้ไหมกรณีอย่างนี้เนาะลองนึกถึงว่าการที่เด็กจะเติบโตแล้วก็มีความเข้าใจเรื่องโน้นเรื่องนี้หรือว่ากลับไปที่อย่างคุณหมอยกตัวอย่างช่วงต้นเนาะว่าโควิดเนี่ยแต่ว่าถ้าจะให้เด็กเข้าใจเรื่องโน้นเรื่องนี้เราก็ชวนเขาคิดชวนเขาคุยไอ้จะไม่มีใครเลยแต่ในเด็กภาวะปกติเนี่ยที่อยู่กับครอบครัวเนาะเด็กจำนวนมากเราก็เห็นว่าไม่ได้มีการสื่อสารหรือการดูแลพูดคุยใช่มากนักก็ต้องบอกพ่อแม่ก็เวลาน้อยตอนเนี้ยปากกัดตินถีบกันอ่ะว่างี้หาเช้ากินค่ำเวลาอยู่กับลูกก็อาจจะสนใจกับเรื่องหลักๆการเรียนเป็นยังไงเรียนหนังสือไหมทำกันบ้านหรือเปล่าก็อาจจะโฟกัสกับเรื่องนั้นเป็นเรื่องหลักเพราะฉะนั้นบางทีมันก็จะไม่ค่อยได้มีเวลาที่เราจะมาชวนเขาคุยเรื่องการเข้าใจความรู้สึกคนอื่นการเห็นอกเห็นใจคนอื่นแล้วพ่อแม่เองจริงก็อยู่ในภาวะเอาตัวรอดเนาะพอมันอยู่ในภาวะเอาตัวรอดเนี่ยพี่นุ่นมันจะคิดแค่นี้แหละวันนี้จะมีอะไรกินจะมีเงินจ่ายค่าเทอมไหมมันก็จะไม่ได้คิดในเชิงของศีลธรรมจริยธรรมคุณธรรมอะไรมากนักมันก็จะทำให้ตัวพ่อแม่เองเนี่ยก็ไม่ได้มีเวลาหรือโฟกัสของพ่อแม่ก็จะไม่ได้อยู่ในจุดเหล่านี้มากซึ่งเราก็เข้าใจได้อะคือคนอยู่ในภาวะที่ฉันจะมีชีวิตรอดไปวันๆยังไงเนี่ยมันก็คิดถึงสิ่งเหล่านี้น้อยลงเป็นธรรมดาสมองมันก็ตอบสนองแบบนั้นเพราะฉะนั้นมันก็เป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องแบบเขาเรียกว่าให้ความสนใจกันมากขึ้นนะคะคือถึงแม้ว่าเราจะต้องใช้เวลาอยู่กับการเอาตัวรอดเอาชีวิตรอดเนี่ยไอ้สิ่งเหล่านี้มันจริงมันเป็นสิ่งที่สอนได้ผ่านการใช้ชีวิตเลยอะเพราะฉะนั้นบางทีเราหยิบมันขึ้นมาพูดหยิบทำให้ลูกเห็นเนาะซึ่งอาจจะผ่านชีวิตของเราเองผ่านชีวิตของคนรอบข้างเนี่ยมันก็เป็นการเรียนรู้ที่มีคุณค่ากับเด็กในเวลาที่น้อยที่สุดใช้ให้มีคุณภาพที่เราทำได้ยังไงกับลูกก็ชวนคุยอ่ะมันชวนคุยผ่านแบบผ่านประสบการณ์คือสิ่งที่ดีที่สุดเลยคือทำให้เขาได้เห็นได้สัมผัสมันจริงๆแล้วผ่านประสบการณ์การเรียนรู้อย่างวันก่อนหมอแค่ขับรถผ่านกับรถเองนะใต้สะพานหรอใต้สะพานแบบใต้สะพานที่มีคนไปสะพานถนนอย่างเงี้ยแล้วเราก็เห็นเด็กวิ่งอยู่ในใต้สะพานอ่ะแล้วก็แค่ตั้งคำถามกับลูกอย่างเงี้ยว่าแบบทำไมเด็กถึงมาวิ่งใต้สะพานแล้วก็เล่าให้เขาคิดต่อมาเขาก็จะเริ่มขยายไปแบบจากการที่เด็กมาวิ่งเล่นเฉยๆกลายเป็นเด็กอาจจะไม่มีพ่อแม่ดูแลเด็กนี้จะเกิดอุบัติเหตุเกิดอะไรได้บ้างทำไมเขาถึงไม่มีพ่อแม่ดูแลพ่อแม่เขาทำอะไรอย่างเงี้ยมันจะเริ่มเห็นภาพที่กว้างขึ้นจากสิ่งที่เห็นแค่เด็กวิ่งเล่นใต้สะพานแล้วไม่มีผู้ใหญ่ดูมันก็ทำให้เกิดเห็นความจริงว่าถ้าเขาไปอยู่ตรงนั้นบ้างอ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาได้บ้างเขาจะกลัวอะไรเขาต้องการอะไรมันเกิดอะไรขึ้นที่ทำไมพ่อแม่ถึงไม่มีคนมาดูแลเด็กอย่างเงี้ยมันก็ไปจากการที่มองภาพเล็กมันก็จะไปเห็นภาพใหญ่การเมืองต้องเป็นยังไงรัฐบาลต้องเป็นยังไงหรอถึงทำให้คนเหล่านี้จริงๆไม่ต้องไปวิ่งเล่นใต้สะพานกันตามลำพังอะไรเงี้ยอันนี้มันเป็นการชวนคุยแบบไปเรื่อยๆไม่ใช่แบบสวิงไปสองทางเนาะทำให้รู้สึกว่าไปดูเวลาน้อยเนี่ย
เวลาเจอกันเนี่ยหนึ่งไม่ตามใจมากไปเลยพอรู้สึกว่าเวลาน้อยก็อยากจะชดเชยกับอีกอันก็เจอทีละทะเลาะกันทุกทีต้องระวังค่ะก็เป็นเรื่องของวิธีใช้เวลาอย่างมีคุณภาพชวนให้เด็กๆคิดแล้วก็เห็นในแง่มุมที่หลากหลายนอกจากสิ่งที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าเนาะก็เป็นเรื่องราวที่คุณหมอโอ๋นำมาฝากกันนะคะคุณหมอโอ๋ก็ดูแลเพจเลี้ยงลูกนอกบ้านนะคะแพทย์หญิงจิรพรอรุณากูลงานประจำอยู่ที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีก็มาคุยกันเป็นประจำในช่วงเรื่องเพศเรื่องลูกติดตามรับฟังกันได้เป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะดิฉันลาคุณผู้ฟังไปพร้อมกับคุณหมอโอ๋สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอบทุกข้อสงสัยเรื่องเพศเรื่องลูกที่ไทย PBS Podcast